ที่ได้ซื้อขายกันส่วนมากนะครับเราเรียกว่าลูกเกิดมานี่เป็นอภิชาตบุตรนะอภิชาตบุตรเหนือกว่าพ่อกว่าแม่นะครับในเรื่องรูปร่างลักษณะก็เช่นกันครับในพ่อควายประวัติของพ่อควายที่ดีเด่นนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ผลงานของลูกเหมือนกันนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีกันเมื่อเช้านี่ประกวดวัวที่ฝรั่งตัดสินนะครับอันนี้ก็พ่อแม่ไม่มานะแต่ประกวดว่าตัวไหนให้ลูกดีอย่างรอบนี้ครับอาจารย์เข้ารอบมา7ตัวนะครับโดยหมายเลขแรกก็คือหมายเลข3ครับอาจารย์ครับเป็นลูกของพ่อสิงโตนะครับแม่สีทองนะครับที่บ้านเนาะครับหมายเลข5นะครับน้องช่อพกาเป็นลูกของก้าวเจริญแม่ช่อเงินนะครับหมายเลข12นะครับเป็นน้องวันศุกร์นะครับเป็นลูกของช้างอุดรนะครับแล้วก็แม่กรีนครับหมายเลข13นะครับน้องหยกมณีนะครับเป็นลูกของทองเอกแล้วก็แม่เหมือนฝันนะครับหมายเลข15นะครับน้องมันนี่นะครับเป็นลูกของเจ้าสันนะครับแล้วก็ดาวสี่ปีนะครับหมายเลข16ทองพญานะครับเป็นลูกเก้าเจริญแม่น้ำเพชรนะครับแล้วก็น้องเพื่อจีนนะครับเป็นลูกเงินอุทัยแม่ใบหมอดนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลูกตัวที่สุดยอดของเมืองไทยครับอาจารย์ครับพันธุกรรมยอดเยี่ยมทุกตัวนะครับในรุ่นนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับบางตัวอาจจะมีพ่อเป็นถึงแกรนด์แชมป์แม่ที่เป็นถึงแกรนด์แชมป์นะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์แต่ละตัวที่อ่านมาเชิญท่านรองเลยครับก็สองตัวก็ถือว่าผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศนะครับก็หมายเลข3นะครับหมายเลข3ก็แต่ที่ผมบอกว่าควายในรุ่นนี้ความสูงมันเกิน140เพราะนั้นก็จะดูด้วยควายที่อายุที่มันใกล้เคียงกันก็มาวัดกันนะครับนะครับก็ควายที่อายุอยู่ในเลทอายุที่ใกล้เคียงกันก็วัดกันนะครับก็ในส่วนของหมายเลข3นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพี่ๆไซต์ต่อมูลก็ตรงนี้อาจจะอย่างสมบูรณ์แบบไม่เท่ากันนิดนึงนะครับก็มีนิดนึงนะครับในเรื่องของการเก็บตรงสะโพกเนาะนิดหนึ่งก็ยังมีแหลมนิดเดียวเก็บไม่มิดแต่เป็นแม่พันธุ์ที่โครงสร้างดีนะโคตรดีเลยนะครับก็ถือว่าพื้นฐานมาพร้อมหมดในเรื่องการเป็นควายพันธุ์ดีหรือพัฒนาไปในโคตรก็จะมีแนวหลังนิดเดียวที่ต้องปรับนิดนึงปรับคือตัวเองก็อาจจะปรับไม่ได้แต่จะต้องใช้พ่อพันธุ์ปรับเพื่อให้ลูกเขามีหลังที่ตรงมากขึ้นนะแล้วก็การเก็บสะโพกที่กลมกลืนมากขึ้นการเก็บที่กรรมการหลายท่านอาจจะหลายสนามที่เคยได้ยินเนี่ยการเก็บกระดูกคือไม่คำว่ากระดูกสะโพกกระดูกข้างบนตัวเนี้ยก็ควรจะต้องกลมกลืนเนื้อเยอะนะครับกล้ามเนื้อซอกขาหลังอะไรก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแพทย์พันธุ์เกณฑ์ได้นะครับแต่พัฒนาเพิ่มเติมนิดนึงขอบคุณเบอร์สามที่มาร่วมงานนะครับส่วนหมายเลขห้าก็กระดูกแข้งขาใหญ่มากนะครับกระดูกแข้งขาใหญ่มากก็ยังเด็กอยู่เนาะเด็กอยู่ก็อย่างที่บอกนิดนึงว่าอันนี้คือเราตรวจในรุ่นของตัวเมียคือเขากับหน้าเขาจะดูเป็นหน้าคดีเฉลี่ยเป็นผู้ชายนิดนึงก็ของเข้าใจนะครับก็เปรียบเทียบดูกับตัวนู้นก็เขาจะยังหนึ่งก็ดูแค่ขาถือว่าใหญ่มากนะอายุเพิ่งไม่มากเนาะตัวนี้เคยรู้ประวัติเคยเห็นประกวดในหลายสนามแต่ผมไม่ได้ตัดสินหรอกแต่ผมติดตามการประกวดเข้ามาตลอดตัวนี้ถือว่าสะโพกกว้างดีมากนะสะโพกกว้างมากแล้วหน้าอกกว้างมากแต่พี่น้องใกล้ๆจะเห็นนะครับความกว้างของหน้าอกนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอกกว้างแข้งขาใหญ่ตัวนี้อนาคตไกลอนาคตไกลนะครับอนาคตไกลนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าพอมาเจอรุ่นพี่เขาเนาะเจอรุ่นพี่เขาแล้วก็หน้าตาและเขาที่บางครั้งการเป็นตัวเนี่ยอายุน้อยเนี่ยส่วนหัวอาจจะยังไม่บาลานซ์กับลำตัวแต่พออายุระดับหนึ่งปุ๊บมันจะแมทกันอันนี้ผมมีประสบการณ์นะครับควายผมเคยเมื่อก่อนเนี้ยตัวโตนำเขายังไม่ยาวแต่โตไปนะก็เลยกลายไม่น่ารักเลยแต่พอได้อายุปุ๊บเขาก็ตัวมันพันกันก็เลยดูดีไปเลยเคยได้แชมป์ด้วยครับตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หญิงจากวิกูฟาร์มด้วยครับของโมโนโคแล้วก็น้องชายด้วยครับขอบคุณมากครับผู้ตัดสินยังไม่แน่ใจจะอาจจะให้เดินอีกรอบนึงก็ว่ากันมานะครับเพื่อจะดูบางครั้งบางคราวนี่มันสูสีคู่ขี้นะครับ
ก็ตัดสินการเดินตัดสินความแข็งแรงของแข้งขานะครับดูความขยันในการก้าวย่างนะครับก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นก็ในเรื่องของที่หนึ่งเชียร์นนท์เจ๊ที่สองนี่ตามสายตาตัวยึดติดกันอยู่ก็ได้อยู่นะใช่ตามตัวนะแล้วไหมแอบไปกันใจเย็นครับพี่น้องครับก็ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันทุกวันต้องไอแต่พรุ่งนี้ยังมีอีกเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเอาให้แล้วเสร็จโชคดีนะครับสมัยนี้เราก็ยังมีแสงไฟช่วยนะครับเมื่อก่อนนี่เคยมีครับประกวดมืดค่ำก็ต้องหยุดไปหรือประกวดด้วยความมืดและควันมันดำอยู่แล้วเนี่ยเนาะครับก็สถิติเนี่ยทำไว้หลายจังหวัดนะครับหนองบัวลำพูบอก5ทุ่มนะครับที่ห้วยแถลง4ทุ่มครึ่งที่ร้อยเอ็ดเที่ยงคืนครับประกวดตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนนะครับก็มีหลายส่วนองค์ประกอบนะครับว่า1ไฟเยอะไฟเยอะอันที่2ก็อาจจะสนามประกวดด้วยนะครับสนามเล็กสนามใหญ่หรือว่าสนามน้อยอาจจะใช้สนามเดียวบางสนามก็เพศผู้อยู่สนามหนึ่งเพศเมียอยู่สนามหนึ่งมันก็ไวกรรมการก็สองชุดก็จะไวขึ้นนะครับก็ต้องแล้วแต่ทางการบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนะครับทราบว่าปีนี้ลงประกวดแข่งขัน50คนผู้จูงวัวนะครับนะครับปีนี้มากทีเดียวตัวคนไหนที่ได้ที่หนึ่งสองสามก็จะบันทึกไว้ผมว่าสนามถัดไปจากที่บุรีรัมย์ตรงนี้นะก็จะมีการประกวดผู้จูงนะครับก็จะใส่คะแนนเก็บไว้แล้วเขายังแบ่งเป็น2รุ่นอีกนะรุ่นยุวชนกับรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับยุคเยาวชนกับทั่วไปก็มีขอประชาสัมพันธ์นะครับฝ่ายพ่อพันธุ์ที่จะมาโชว์นะครับเตรียมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านรองอธิบดีกรมบริษัทกำลังจะมาชมควายเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เตรียมควายที่จะมาโชว์นะครับพ่อพันธุ์นะครับเตรียมควายเลยนะครับเตรียมควายมาโชว์เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่านรองอธิบดีกรมสัตว์นะครับที่ก็ครับเชิญครับครับก็ตั้งแต่เช้านะครับตั้งเช้ารุ่นนี้ถือว่ารุ่นยากสุดนะครับและถือว่ามีความใกล้เคียงกันน้องไปเบอร์ที่เก้าขยับขึ้นนะก็ได้เห็นกันอย่างพูดถึงนะครับขยับห่างเว้นระยะห่างพอสมควรห่างพอสมควรให้พี่น้องได้ดูกันชัดนี่นะนิดนึงเนี่ยครับตำแหน่งผมไม่ได้เรียงนะครับไม่ได้เรียงการจัดยืนเรียงควายที่เนี่ยไม่ได้เรียงตำแหน่งว่าใครหนึ่งสองสามหรืออะไรยังไงก็ดูตามสภาพของควายที่เราเปรียบเทียบนะครับในรุ่น5ตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวหมายเลขเท่าไหร่นะครับอันนี้หมายเลข19นะ19น้องเล็กนะแล้วก็ถือว่าเป็นควายที่ต้องชมนะต้องชมว่าผู้เลี้ยงหรือผู้จูงนะครับได้จัดท่าทางควายยืนดีมากนะครับถือว่าตั้งใจถือว่ายืนได้เกินยืนดีนะครับควายดีแล้วก็มีความตัวนี้มีความลำตัวยาวมันตัวยาวแต่แนวสันหลังดีนะครับเรื่องความลึกก็อาจจะยังไม่ทันรุ่นพี่คณิตหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นฐานมันดีครับคือควายอายุอย่างน้อยก็จะมีนิดๆในหูใช่ไหมหูนิดๆไม่เป็นไรนิดน้อยเล็กน้อยแค่ไปเห็นนะครับก็สังเกตได้เลยกรรมการอยู่ใกล้ก็จะเห็นนะครับตัวนี้ก็เปรียบเทียบกับตัวที่เหลืออีก4ตัวก็โครงสร้างอาจจะยังไม่เท่ารุ่นพี่หรือในรุ่นเดียวกันนะครับก็ให้ได้ระดับที่5เลยครับตัวนี้ครับนะครับก็มีหมายเลข16
นะครับหมายเลข16กับหมายเลข15นะ15ก็ดูด้วยผิวพรรณดูด้วยตัวตรงรูปร่างโครงสร้างนะครับก็มองเห็นชัดนะครับว่า16อาจจะอายุที่เดือนๆก่อนหมายเลข15หน่อยนะครับ15ก็เป็นน้องเล็กที่เคยเห็นพาร์ทชั้นอาจารย์รุ่นไม่เกิน140นะครับก็เขาดูส่วนหน้านะครับส่วนหน้าก็ถือว่าความสวยงามของเบอร์16ก็ถือว่าเป็นผิวเหลืองสวยนะครับตาเตอสวยตาสวยได้ชิ้นหรือว่าอกก็กว้างใกล้เคียงแต่ว่าทางเบอร์15ความกว้างและอกก็จะมากกว่านะครับมากกว่าส่วนหน้าตาก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงบวกลบคูณหารก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะพอมาดูด้านข้างของลำตัวนะครับด้านข้างลำตัวโดยหมายเลข16ก็ถือว่าแนวหลังดีแนวหลังดีเป็นควายที่แนวหลังดีความยาวของลำตัวมีความลึกของลำตัวและแนวหลังตรงนะครับเป็นควายตัวยาวที่แนวหลังตรงอันนี้ถือว่ายกระดับเข้าไปสู่มาตรฐานมากขึ้นนะครับในส่วนของสะโพกนะสะโพกก็ถือว่ากว้างนะกว้างแต่เก็บกระดูกก็ยังไม่นิดนึงนะมีส่วนท้ายนิดนึงมีความลึกของสะโพกมีความยาวของสะโพกตั้งแต่สว่างจนถึงช่วงท้ายเนี่ยก็ถือว่าลึกดีนะการเกาะของตำแหน่งโคนหางนะครับการวางขาหลังการจัดท่ายืนถือว่าควายยืนดีควายยืนดีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นควายที่รูปทรงดีตัวหนึ่งนะครับก็จะมีจุดที่ต้องเติมคือในเรื่องของสะโพกนิดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เต็มนะครับซึ่งอาจจะเป็นด้วยซีรีส์ล่าหรือด้วยเดินเลี้ยงนะครับส่วนหมายเลข15นะครับ15เป็นน้องเล็กอายุน้อยกว่านะครับก็เปรียบเทียบกันดูก็ลงตัวอาจจะยังยาวไม่เท่ารุ่นพี่นะครับแต่ว่าสะโพกดีนะครับสะโพกการเก็บกระดูกของสะโพกอันนี้ก็จะดีกว่าตัวหมายเลข16นะครับก็อันนี้ก็จะดูลำตัวด้วยอายุก็นะดูเวลานี้ก็ยังยาวไม่เท่าตัวหมายเลข16นะครับแต่แข้งขาแข็งแรงใหญ่กว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ควายตัวเมียอย่างที่บอกว่าควายตัวเมียจะให้ขาใหญ่เป็นต้นสูงเหมือนควายตัวผู้ก็จะไม่ใช่เขาก็สมตัวขอให้ไม่ขาเล็กมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าสองตัวที่สูสีเหมือนเก่งเล็กประกอบเก่งใหญ่นะครับก็มีความใกล้เคียงกันมากเฉือนกันนิดหน่อยนะครับนี่เป็นแบบนะ16กับ15ครับนี่รุ่นน้องนี่รุ่นพี่นะครับสูสีกันมากนะครับวันนี้ให้รุ่นพี่ได้ที่3รุ่นน้องได้ที่4ครับอนาคตแค่เราตัวยาวนิดนึงก็ผมสู้ลูกพี่ไปลูกพี่จะสู้ไม่ได้นะครับก็เหลือ2ตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายลองยืนเปรียบเทียบกันนิดนึงครับครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีนะครับดูในส่วนของส่วนท้ายสุดท้ายเลขเท่าไหร่นะครับ13กับ12นะครับในส่วนของดูส่วนท้ายการเก็บกระดูกความกลมกลืนหมายเลข13ก็จะกลมกลืนหมายเลข14ก็เลี้ยงมาไอ้12ก็เลี้ยงมาตะปูแต่ว่าความเต็มของพวกก็มีนิดนึงนะครับแต่จุดในเรื่องของส่วนทรงทาง12ที่โคนจะกลางออกนิดนึงนะครับความประชับของลำตัวนี่ยังดูส่วนทรงที่อาจจะดูกลางออกไปหน่อยนะครับพอมาดูแข้งขานะครับแข้งขาขาหลังตัวหมายเลข1013การยืนขาหลังดีอันนี้ก็ถือว่าก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพอมาดูในเรื่องของขาหน้าเนี่ยส่วนขาหน้าก็ความแข็งแรงของขาทั้ง2ตัวก็จะเห็นชัดเจนนะในส่วนของหมายเลข12ก็จะแข็งแรงดูแข็งแรงน้อยกว่าหมายเลข13นิดเดียวในส่วนเรื่องจุดอ้อมนะครับทางหมายเลข13ก็จะมีน้อยกว่าเลข12นะครับในรุ่นนี้ถือว่าสูสีสูสีกันในเรื่องของซิลละในเรื่องขั้วตรงกินในคนละอย่างนะกินในคนละอย่างขาดเหลือคนละอย่างนะครับเรื่องแม่ต่างแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้พิโคเข้ากลางที่หนึ่งกำลังดูส่งแล้วเนี่ยความกระชับความสวยงามมันจะดูนิดเดียวนิดเดียวนะครับก็โดยรวมก็ให้หมายเลข13ได้แชมป์หมายเลข12ได้อันดับที่2ครับนะครับจากบิ๊กแบงค์ควายงามนะครับที่4ก็คือน้องมันนี่นะครับเพียรัตน์ฟาง
ที่5น้องตรุษจีนนะครับจากเล็กอุทัยควายงามเมืองพระชนกนะครับก็ครับเดี๋ยวจะทำพิธีมอบรางวัลเลยนะครับก็ในรุ่นนี้เราจะขออนุญาตจะได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสุขศึกษานะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลที่ด้านล่างครับเริ่มตั้งแต่5-4-3-2-1ครับเอาที่5มาก่อนครับส่วนควายพ่อพันธุ์เตรียมเลยนะครับเอามาให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทางกรมเราดูนะครับว่าควายพ่อพันธุ์ของเรามันเป็นยังไงปัจจุบันนี้นะครับเราพัฒนาไปถึงไหนนะครับเตรียมพ่อพันธุ์ทุกตัวเลยนะครับที่จะนำเข้ามาโชว์ตอนนี้นะครับ